ร,ริศดวงรักษาราชการแทนผู้บัญชาการสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองยืนยันว่าการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลด้วยระบบไบโอเมตริกเป็นไปอย่างโปร่งใสโครงการดังกล่าวเดินหน้ามาแล้วสองปีซึ่งประเทศต่างๆก็เข้ามาใช้แล้วก็ที่ผ่านมาระบบดังกล่าวยังสามารถช่วยตรวจจับแก๊งฟอกเงินชาวจีนที่ปลอมสัญชาติเป็นชาวมาเลเซียลักลอบเข้ามายัางด่านตอมอของท่าอากาศยานได้ซึ่งการร้องเรียนดังกล่าวอาจจะมีบุคคลเสียประโยชน์จากโครงการเพราะสามารถ ปิดช่องทางเรียกผลประโยชน์ได้พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้คิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักค่ะ